วยสมวัยน่ารักมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับน้องนิรินทร์ เทียรมนสังสุวรรณในงานแถลงข่าวประตูซีรีส์มั่งมีสีศพของค่าย HDD Entertainment ที่โรงหนัง Century The Movie Plaza อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยเรื่องนี้น้องนิรินทร์เล่นใน Home to Hell นรกสายลูกรังกับบทแอนและบทท้าทายสุดท้ายทั้งหลอนทั้งบู๊ทั้งผจญภัยเรียกว่ามาครบรถเลยทีเดียวซึ่งงานนี้เธอจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังเลยดีกว่าค่ะธีรมนค่ะวันนี้รับบทเป็นอะไรคะวันนี้รับบทเป็นแอนค่ะในตอน Home to Hell นรกใส่ลูกหลังค่ะบทของเรายากแค่ไหนคะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ก็ถามว่ายากไหมยากอยู่ค่ะเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกับตัวเรานิดนึงคือตัวของแอนนะคะจะต้องมีความที่รักเพื่อนแล้วก็เป็นคนที่โมโหง่ายซึ่งว่าในชีวิตของหนูเนี่ยก็จะแบบว่าเป็นคนที่โมโหยากอยู่ค่ะใช่ก็จะขัดแย้งแต่เปลี่ยนคาแรคเตอร์ของเราไปเลยใช่ค่ะแต่ว่าหนูก็จะพยายามทำคาแรคเตอร์ตัวนี้ให้ออกมาดีที่สุดค่ะในบทของเรารับบทเป็นอะไรนะคะในเรื่องรับบทเป็นแอนค่ะผลงานอื่นๆนะคะก็จะมีภาพยนตร์เรื่องสัญญานาคาราชค่ะรับบทเป็นจันสุดาน้องสาวของนางเอกค่ะแล้วก็เรื่องฮักซาเวลีเดอร์ค่ะรับบทเป็นพัทน้องสาวของพระเอกค่ะใช่แล้วก็เรื่องซีรีส์เรื่องมันมีสีศพด้วยค่ะตื่นเต้นไหมคะในการเล่นละครหรือว่าภาพยนตร์ก็ตื่นเต้นค่ะเนื่องจากว่าบทที่เราได้รับอะค่ะมันเป็นบทหลักใช่ที่เราต้องประกบกับนักแสดงนำด้วยแต่ว่ายังดีค่ะที่บอกว่าพวกเรามีแบบความเป็นเพื่อนค่ะก็คือพอจะมีแบบว่าสนิทกันมั่งค่ะค่ะก็อยากจะให้นะคะติดตามผลงานเรื่องมั่งมีสีศพค่ะตอน Home to Hell นรกใส่ลูกหลังนะคะทางช่อง AIS นะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะคะก็สามารถติดตามหนูได้นะคะในเพจนะคะธีรมนต์สังสวรรค์ค่ะเป็นเพจที่คุณแม่ดูแลอยู่แล้วก็ IG นะคะนิรินทร์_XCค่ะ